this is Thai PBS podcast view the world via the voice คำว่าแฟนในปัจจุบันเนี้ยนะฮะมันก็จะหมายถึงคนที่รักใคร่ชอบพอกันอย่างชนิดที่เรียกว่าในเชิงชู้สาว mm hmm. เอางี้ละกันไม่ว่าชายจะเป็นแฟนกับชายหญิงจะเป็นแฟนกับหญิงหรือ <Huh. S 2> หญิงเป็นแฟนกับชายชายเป็นแฟนกับหญิงก็คือในเชิงชู้สาวแล้วเป็นสิ่งที่จะยืนยันความจริงจังหรือความจริงใจในความรักของคนคนนั้น ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิติพรค่ะ This สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะกับสุริพรจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีโลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันวันนี้รูปแบบความสัมพันธ์ที่นอกเหนือจากคําว่าแฟนไม่ใช่แฟนทําแทนกันไม่ได้กระเป๋าแบรนด์แฟนที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <laughs> อันนั้นเป็นพเ,เพลงเพลงนะคะ,ค,ะคุณผู้ฟังแต่เรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเคยถามอาจารย์ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของคำว่าคนรักกับแฟนต่างกันยังไงนี่ถึงขั้นไปเซิร์ชใน Google เลยค่ะ <laughs> อาจารย์มันก็ไม่มีนิยามอะไรที่ชัดเจนอะ่ะมันไม่ได้บอกอะไรว่าคำไหนมันยังไงค่ะเอออะไรประมาณนี้ก็เลยวันนี้เลยอยากได้หัวข้อนี้คุยกับอาจารย์แล้วก็ทำความเข้าใจว่าบางคนเอ๊ะตกลงฉันอยู่ในรูปแบบไหนกันแน่ ใช้คําว่าสถานะได้ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการกําหนดรูปแบบแบบนี้นะคะคืออ,อันแรกก่อนต้องเข้าใจกันว่าคําว่าแฟนเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาษาที่มีในภาษาไทยเดิม,มถูกไหมคะที่วันนั้นเราคุยกันกับคุณสริพรคุยกันนอกรอบนะที่คุณคสริพรถามจันวิภาว่าคนรักกับแฟนต่างกันยังไงะนะคะเราก็จะบอกว่าก่อนสมัย สมัยก่อนนู้นเนี่ยจนกระทั่งมาถึงสมัยประมาณสักรัชกาลที่ที่6ที่7เนี่ยนะคะที่ท่านเริ่มไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศมาอะไรมาแล้วก็ขุนนางของไทยก็ไปเรียนต,ต่อต่างประเทศกันมาเยอะแยะนะคะ <c oughs> ก็เลยทำให้เริ่มมีคำภาษาอังกฤษเ,เข้ามาใช้นะคะ <c oughs> เพราะนั้นในยุคก่อนนั้นก็ยังใช้คำว่าหญิงคนรัก ชายคนรักอ,อุ้ยฟังดูดีจังเลยค่ะแต่คําว่าแฟนเนี่ยมันมาใช้ในระยะหลังแล้วนะคะในระยะหลังแล้วหลังจากรัชกาลที่แปดมาแล้วด้วยซ้าไปนะคะที่เริ่มมีคําว่าแฟนแฟนแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าแฟนเนี่ยในปัจจุบันณปัจจุบันเพราะภาษาเนี่ย บางคนถามบอกว่าทำไมราชบัณฑิตยสถานเนี่ยจึงจำกัดความอะไรต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะภาษาเนี่ยมันไม่มีการตายตัวมันดิ้นได้มันดิ้นได้ไปตามยุคตามสมัยนะคะสิ่งที่ผิดเป็นถูกสิ่งที่สูกเป็นผิดหมายถึงว่าในยุคนึงอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกพออีกยุคหนึ่งเป็นสิ่งที่ผิดเช่นการอ่านคำว่าราชบุรีเพชรบุรีนะคะในสมัยจันุวิภาตอนเด็กๆเนี่ยมันเป็นเพชรบุรีกับราชบุรี ห้ามมีชะค่ะนะฮะตอนหลังก็มีคมาคำเขียนตอนเนี้ยหลายที่แม้แต่นักข่าวยังใช้ผิดเลยนะฮะอย่างคำว่าสังเกตอย่างเงี้ยค่ะนะฮะเติมสระอุกันสนุกสนานไปหมดเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะะนั้นถ้าคนใช้เคยถามผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านภาษาว่าถ้าเกิดคนใช้กันผิดหรือผิดเนี่ยอีกหน่อยมันก็จะผิดตามที่เขาใช้นั่นแหละค่ะเพราะมันเป็นไปตามความนิยมนะคะย้อนกลับมาเรื่องของเรานะคะก็คือ ในเรื่องของคำว่าแฟนขอขอยึดในปัจจุบันนี้ละกันในในคำว่าแฟนในปัจจุบันเนี้ยนะฮะมันก็จะหมายถึงคนที่รักใคร่ชอบพอกันอย่างชนิดที่เรียกว่าในเชิงชู้สาวเอางี้ละกัน นะฮะในเชิงชู้สาวไม่ว่าชายจะเป็นแฟนกับชายหญิงจะเป็นแฟนกับหญิงหรือ <ฮะ S 1> หญิงเป็นแฟนกับชายชายเป็นแฟนกับหญิงก็คือในเชิงชู้สาวถูกไหมคะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติความสัมพันธ์ของคนปกติทั่วๆไปเนี่ยพอเราเริ่มสนใจใครสักคนหนึ่งนะฮะเราก็เริ่มที่จะสร้างความรู้จัก นะคะพอรู้จักกันหนักขึ้นก็อยากจะให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟ้นขึน้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะจนรู้สึกพิเศษกับใครสักคนหนึ่งจากที่เดิมเนี่ยแหมคบไปเรื่อยนะคะใครมาก,ก็บคบไปคบไปจนกระทั่งมากรองหรือคนที่พิเศษใครสักคนหนึ่งอะ<ช>่ะคบกับคนเนี้ยพิเศษมากขึ้นมากขึ้นจนถึงจุดจุดหนึ่งที่เราอยากจะให้นิยามความสัมพันธ์ของเราแล้วนะคะว่านี่ตกลงเราเป็นอะไรกันก็คือคำว่าสถานะนั่นเอง ะะว่าเราได้สถานะของการเป็นแฟนหรือ,อยังเพราะว่าพอกัดได้สถานะความเป็นแฟนหรือที่เรียกว่าหญิงคนรักชายคนรักในสมัยก่อนเนี่ยมันดูจะมีสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกําลังจะบอกอยู่เลยว่าเราจะมีสิทธิ์ในต่างๆตามสถานะนั้นนะฮะเช่นความรักในเขตอ้อมแขนไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้เนี่ยมาเพลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะคะ มันก็เป็นความชัดเจนในความสัมพันธ์ในเรื่องของคำว่าแฟนนะคะแล้วเป็นสิ่งที่จะยืนยันนะคะความจริงจังหรือความจริงใจในความรักของคนคนนั้นนะคะแต่ก็ต้องดูอีกนะคะนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ไปเรื่อยออขอโทษนะคะใช้แบบพลอยๆอยเอาง,งี้ละกันใ <c oughs> ห้สหังารกับทุกคนค่ะ<ม>แต่โดย<ม>ทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นการเหมือน,นการเรียกว่าอะไรนะคะการปักหมุดเลยปักหมุดและมีความตกลงร่วมกันว่าอะต่อไปนี้นะ ะะเราจะทุ่มเทเวลาและแบ่งปันความรู้สึกกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของเราเนี่ยให้ลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นะนะคะกับคำว่าสถานะของคำว่าแฟนแฟนถูกไหมฮะ,ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยความรู้สึกพิเศษกับใครสักคนนีคะมันอาจจะเป็นเพียงช่วงอารมณ์หวือหวาแหมอะไรนะท่ามกลางแสงจันทร์กลางแสงดาว นะมันก็เกิดอารมณ์เคลิบเคลิ้มไปได้นะคะเจอทั้งบางทีมันก็เป็นท่วงของอารมณ์ที่เราไม่อยากจะเก็บไว้เงียบๆคนเดียวอยากจะบอกรักใครสักคนแหมคิดถึงเพลงพี่เบิร์ดเลยเนาะแหมโทษดาวโทษพระจันทร์อะไรเลยนะคะเพราะว่าเราไม่อยากในบางครั้งเนี่ยเราไม่อยากจะหาคําอื่นหรือคําอะไรที่มันมาแสดงคําจํากัดความหรือสถานะนั้นน่ะนะคะเพราะว่าถ้าอะไรคะถ้าบอกว่าใช่ว่าเราเป็นแฟนกันนะคะมันก็จะเป็นความรู้สึก มันก็คงความราบรื่นของการครบของคนสองคนนะคะที่เต็มใจพร้อมที่จะยอมรับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่มันมีความผูกพันกันะนะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงตลอดเวลารู้ว่าทั้งทั้งเอ่อทั้งสองสองคนเนี่ยจะคบกันในลักษณะนี้อมมันเปิดเผยมันมีตัวตนครอบครัวรู้อะไรอย่างนี้ปางค่ะนะคะแต่ทีนี้ในกรณีที่บอกว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่แสดงสถานะ พอเข้าใจไหมคะมันไม่แสดงสถานะว่านี่เราครบกันแบบไหนเนี่ยคนสองคนนะคะเอาเรามาดูที่คนสองคนก่อนว่าถ้าคนสองคนเนี่ยเขาคบกันไปเรื่อยๆโดยไม่ปรากฏสถานะในเมื่อเรามีความสัมพันธ์กันระดับหนึ่งแต่ฉันก็ไม่เคยยอมรับนะว่าเธอเป็นแฟนฉันฉันก็ไม่เคยบอกว่าฉันเป็นแฟนเธอนะคบกันไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าคบกันไปเรื่อยๆได้ นะคะถ้าเราถามตัวเองว่าเราคงความรู้สึกแบบนี้โดยไม่มีคําจํำกัดความเนี้ยเรารับได้ไหมถ้าเราบอกว่าเรารับได้นะคะความสัมพันธ์มันก็อาจจะไปเรื่อยๆของมันอย่างนั้นนะนะคะตลอดเวลาที่เรายังพอใจในความสัมพันธ์นี้อยู่ <S <S อันนี้หมายถึงคู่ไหนนะคะตัวอย่างมีในชีวิตจริงนะคะก็คือคู่ที่เขาเหมือนกับเผื่อเลือกอะ หนูนึกออกไหม,มฉันก็คบกับเธอไปเรื่อยๆแต่เธอก็ยังไม่ใช่แฟนฉันนะแต่ถ้าฉันเจอใครสักคนที่ดีกว่าเธอฉันก็พร้อมจะไปนะ,ะถ้าทั้งคู่คงสถานะนี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็คบกันไปอย่างนี้แหละค่ะเรื่อยๆค่ะเพราะว่าดูเหมือนไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันจะตรงกับใจของคนในยุคปัจจุบันที่อะไรก็อิสระเสรีซะเป็นส่วนมากก็ยังไม่ได้อยากผูกมอ,อะไรใครนะคะแต่ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยระหว่างที่คบกันอยู่เนี่ย เกิดบอกอืมอไม่โอเคละฉันไม่แฮปปี้กับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเพราะว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยเริ่มไม่พอใจแล้วก็เริ่มมีคําถามแล้วว่าสรุปแล้วเราคบกันแบบไหนเนี่ยเนี่ยกล่าวไว้ฮะแบบนี้มันก็ต้องให้เกี่ยวกันไหมอะเราเป็นอะไรกันอะนะคะเพราะว่าเราต้องการที่อยากจะรู้ว่าถ้าเธอบอกฉันเป็นแฟนเธอเราจะได้พัฒนาความสัมพันธ์เราขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็ใช่ไงถูกไหมฮะมันก็จะได้ถ้าถ้า ถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะทําให้เกิดปัญหาวุ่นวายได้เพราะฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้พร้อมที่จะบอกว่าเป็นแฟนเข้าใจไหมคะอย่างแรกเมื่อกี้นี้ทั้งคู่พอใจด้วยกันทั้งคู่ที่จะรักษาความสัมพันธ์แบบแบบอึมครึมอย่างนี้เอาไว้แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ต้องการต้องการที่จะบอกให้ชัดเจนถ้าเธอไม่คบฉันเป็นแฟนขอโทษนะคะฉันจะด้วยไปหาคนใหม่มันก็จะมีปัญหาแลวระหว่างความสัมพันธ์ของคนคู่นี้ะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย ไม่ได้จํากัดว่าเป็นหญิงหรือชายนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คิดมักจะเป็นผู้หญิงมากกว่านะฮะที่ที่จะต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเพราะผู้หญิงเราอะเวลามันล่วงไปไวมันก็ล่วงไปด้วยความสวยสดงดงามมันก็ล่วงไปด้วยเพราะนั้นบางคนที่คิดจะมีครอบครัวอย่างจริงจังที่อยากจะพัฒนาไปสู่การแต่งงานอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะสูญเสียเวลาไปโดยปราประโยชน์นะคะ <c oughs> ทีนี้ในแง่ของลักษณะของความสัมพันธ์แบบเนี้ย จะวิพามองว่ามันไปเข้าข่ายของความสัมพันธ์ที่ภาษาอังกฤษเขาให้ให้คำจำกัดความเอาไว้เขาเรียกว่า situation s h i p นะคะ <c oughs> มันยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยที่ชัดเจนหรอกนะคะแต่มันเหมือนกับว่า,าใช้คำว่าอะไรเอาดูดูความหมายของมันก่อนแล้วกันนะคะนักจิตวิทยาของอเมริกาขอยกมาสองคนคนแรกเนี่ย ของเชอร์แมนเนี่ยเขาให้คำนิยามเอาไว้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินไปโดยไม่ได้กำหนดสถานะไม่สนใจอนาคตนะคะไม่จำเป็นต้องรู้จักเพื่อนหรือหรือครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ต้องศึกษาดูใจอะไรกันเพราะว่าสิ่งสำคัญคือเวลาณนบะัดนาวคือปัจจุบันที่ทั้งคู่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ อยู่ร่วมกันก็คือคบหากาันกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงด้วยกันแม้แต่นอนด้วยกันแต่ no sex นะคะ,ะเป็นาการนอนคา้างอ้างแรมกันแบบ no sex นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระเถิบคือฝรั่งเนี่ยเขาเขาจำกัดความเอาไว้ค่อนข้างละเอียดในแต่ละแต่ละความสัมพันธ์่ะนะคะมาดูของอีกคนนึงค่ะของเอาเพิดนะคะเอาเพิดเนี่ยก็บอกว่า situation น h i เหมือนกันนะคะ เป็นพื้นที่ความสัมพันธ์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างความลุกซึ้งที่มีการผูกพันทางอารมณ์กับความรู้สึกที่ดีที่เป็นมากกว่าเพื่อนเห็นไหมคะ oh. ก็คือระหว่างการเป็นคู่รักเอา,อางี้ละกันระหว่างเป็นคู่รักกับการเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยไอ้นี่มันอยู่ตรงกลางโอ้โหนะคะแต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบภาษาอัอางกฤษเขาใช้คำว่า friends with b e n e f i t ก็คือเพื่อนขอโทษนะคะที่นอนกับเพื่อน หลับนอนกันน่ะมี uh huh. เซ็กกับเพื่อนเนี่ยนะคะ uh huh. หรือพูดงงายคือเพื่อนที่หลับนอนด้วยกัน uh huh. นะคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นในเรื่องของของซิทูเอชชิพเนี่ยไม่มีเรื่องเซ็กเข้ามาเกี่ยวข้อง hmm. แต่ถ้าเป็นเพื่อนสนิทที่นอนกับเพื่อนสนิทด้วยกันคือไหนไหนก็สนิทกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมีเซ็กด้วยกันซะเลยอันนี้คือสังคมตะวันตกนะอย่ามาเทียบกับสังคมไทย oh huh. นะนะคะเ uh huh. พราะฉะนั้นตรงเนี้ยอันเนี้ยมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างนั้นอีก นะคะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเรื่องของเซ็กเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ไม่ใช่ซิตูเอชชิพแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าซิตูเอชชิพเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นความรู้สึกที่มันไม่ใช่แฟน่ะแต่มันก็ชอบกันสนิทสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็น ความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งซึ่งในเมืองไทยเรายังไม่มีคำจำกัดความตรงนี้เอาไว้ <Okay. S 1> นะคะซึ่งขึ้นกับมุมมองของของคนแต่ละคนในเรื่องของความรักนะคะคนในกลุ่มนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบความสัมพันธ์แบบผูกมัดนะ,ะอิสระแบบเสรีชนแบบปัจจุบันเนี้ยนะคะชอบเปิดโอกาสให้ทำความรู้จักกับคนใหม่ๆที่มีทัศนคติหรือรูปแบบการดำเนินชีวิตที่คล้ายๆกันนะคะ อยู่ด้วยกันก็ได้รู้สึกดีนะคะเพราะไม่ต้องมีความพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครได้บอ,อกไหมคะแต่พอเป็นแฟนกันปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีกฎกติกามันจะเริ่มมีการผูกมัดมันจะเริ่มมีการที่จะต้องคาดวังอ,อะไรอย่างเนี้นะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้นะคะจะเป็นคนที่ใช้คำว่าอะไรอะ่ะไม่ชอบความสัมพันธ์แบบจริงจังเท่าไหร่นะ นะคะแล้วก็ไม่มีสถานะที่ชัดเจนต้องใช้คำว่าแล้วก็ไม่มีอานาาคตร่วมกันเอางี้ละกันเอ,เอาเข้าไปนะคะซึ่งถ้าเราสงสัยว่าความสัมพันธ์ระหว่างเนี้ยนะคะที่เกิดขึ้นอันเนี้ยมันจะเป็นภัยต่อความสัมพันธ์ทั่วๆไปไหม ะะหรือมันจะมีลักษณะแบบไหนเขาก็พอจะกําหนดออกมาได้5 5ลักษณะด้วยกันนะคะ uh. ลักษณะที่1ก็คือเริ่มต้นด้วยการที่คน2คนรู้จักกันนี่แหละแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจในชีวิตหรือทำงานร่วมกันนะคะเช่นดูหนังฟังเพลงกินข้าวไปเที่ยวด้วยกันแต่ไม่เคยที่จะแนะนำให้รู้จักกับ ครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งหรือเพื่อนของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องการป่าประกาศให้ใครรู้ด้วยก็ไปกันสองคนมีความสุขอยู่แค่สองคนนะคะอันนี้คือลักษณะที่หนึ่งถ้าเราสงสัยว่าตอนนี้เราคบกันแบบไหนนะคะท่านผู one, like no again, ้ฟังสามารถที nee> ่จะลองมาดูได้ว er ่าเอ๊ะคนคนนี้เขาคบเราแบบไหนนะคะลักษณะที่สองก็คือมีความคลุมเครือเป็นที่หนึ่งนะคะก็คือว่า เพราะไม่มีชื่อเรียกสถานะนี้ว่าเราครบกันแบบไหนแฟนก็ไม่ใช่เพื่อนสนิทก็ไม่ใช่นะคะ uh huh. มันไม่มีคำว่าแฟนออกมาจากปากเขาเลยอะ่ะ uh huh. แล้วก็ไม่สนใจคำนี้ด้วยแม้ว่าเราจะใช้เวลาร่วมกันไปไหนไปไหนมาไหนด้วยการเป็นประจำก็ไม่เคยระบุความสัมพันธ์ได้เลยว่าเราเป็นอะไรกันเนี่ยค่ะคือมีความคลุมเครือในความสัมพันธ์โอ้ oh, ดูลอยๆอยไงไม่รู้เลยะนะคะ mm hmm. ลักษณะที่สามก็คือลืมเรื่องอนาคตไปได้เลยนะ เพราะว่าจะสนใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นว่าฉันพอใจเธอพอใจที่เราเออเรานัดไปดูนิทรรศการภาพวาดกันนะวันนี้เราไปดูหนังเรื่องนี้กันนะวันนี้เราไปกินกาแฟเรื่องนั้นกันนะเหงาเม okay, ื่อไหร่ก็อ่ะมาเจอกันโทรตามกันมาเจอกันแค่นั้นอ uh พรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้ไม่มีการวางแผนอะไรในอนาคตร่วมกันทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่มีการ จะทาอะไรเนี่ยสมมุติจะทําอะไรเนี่ยวันเกิดนึกขึ้นมาพุวงนี้เช่นจะไปต่างจังหวัดก็เก็บกระเป๋าไปได้เลยไม่ได้แคร์ว่าจะต้องมาบอกอีกฝ่ายหนึ่งว่าฉันจะไปไหนมด้กออกไหมคะไม่มีการที่จะมีอนาคตหรืออะไรร่วมกันค่ะพอใจนะเวลาที่เราเจอกันหรือเราอยากเจอกันคือถ้าฉันอยากจะไปตรงนี้กับเธอฉันก็ชวนเธอแต่ฉันอยากไปของฉันฉันก็ไปของฉันนะคะไม่มีอะไรผูกพันนะคะแล้วก็ไม่มีทางบอกได้ด้วยว่าไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้จะเป็นได้นานอีแค่ไหน ก็อยู่ที่ก็อยู่ที่เราสองคนนะคะลักษณะต่อไปค่ะนะคะจะใช้สื่อโซเชียลนะคะเป็นหลักในการในการพูดคุยกันมากกว่านะฮะแต่เช่นอาจจะไลน์ถึงกันอาจจะเฟซบุ๊กถึงกันอะไรถึงกันแต่ไม่เคยมีการเปิดเผยอีกฝ่ายหนึ่ง นึกออกไหมคะไม่เคยเอาไปโชว์อัพรูปถ่ายคู่กันนะคะหรือโชว์ว่าตอนนี้ฉันคบกับคนนี้อยู่อะไรเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีการลงรูปไม่มีการพรั่มเพ้อถึงความสัมพันธ์ในด้านใดๆทั้งสิ้นนึกออกอหไหมคะนะคะ,คะและลักษณะสุดท้ายที่ท่านจะมาพิจารณาดูได้ว่าท่านกําลังเข้าข่ายนี้หรือเปล่านะคะก็คือว่าไม่มีเซ็กกันนะคะเขาเน้นเลยว่า situation chip เนี่ยจะไม่มี sex relation <Huh. S 2> นะคะก็คือแม้จะนอนเคยนอนเตียงเดียวกันนะคะเคยไปค้างบ้านของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ก็ไม่มีเซ็กกันเพราะว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเกิดมีอารมณ์หรือมีการปลุกเร้าทางเพศเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับอะไรคะการสร้างความผูกมัดในความรู้สึกของการและกันน่ะมันจะเริ่มมีเรื่องของเินหาเข้ามาอย่างนี้ละกันนะคะผลก็คือมันจะทําให้ความสัมพันธ์แบบนี้สิ้นสุดลง นึกออกไหมคะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเป็นลักษณะของความสัมพันธ์แบบใหม่ที่บอกว่าจริงๆมันมีอยู่แล้วละเดิมอะเพียงแต่ว่าเราเพิ่งจะมีคนศึกษามันชัดเจนมากขึ้นะนะคะแล้วก็บอกว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยคือพวกมิลเลนเนียมนะก็คือคนที่เกิดประมาณปี ถ้าคิดเป็นพุทธศักราชก็น่าจะปี2,524ถึง2,539ไว้ายเตเลยอยู่ในวนนั้นรเปล่าคะบ้าม่ยม่ะนะคะ <laughs> จะพอใจกับความสัมพันธ์แบบนี้เป็นพิเศษนะคะบางทีก็จะชอบคบเพื่อนในเน็ตดก่อไหมคะ <c oughs> แล้วเรารู้สึกคุยกันถูกคอ,อ,อรู้สึกว่าคบกันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหตุผลก็คือจะบอกว่าปัจจัยทางด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมันเพิ่มความท้าทายในชีวิตเนีมากขึ้นแล้วนะคะ เพราะว่าต้องการที่จะไม่ไม่ต้องการนะคะที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหรือการให้ความสําคัญกับอิสระเนี่ยมากขึ้นในคนยุคปัจจุบันนะคะจึงทําให้คนเนี่ยนิยมความสัมพันธ์แบบนี้คนจํานวนไม่น้อยเลยค่ะเลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราได้ใช้ความเป็นตัวของตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นนะคะโดยไม่ต้องคิดปรงใจกับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ฉันพอใจที่คบกัน การคบเพื่อนเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็แล้วแต่แต่ว่ามันทําให้เรารูส้ <า S 1> สึกดีอ่ะกับการคบใครสักคนหนึ่งแต่ไม่ต้องเป็นแฟนนะไม่มีความผูกพันนะแต่เอานะความสุขณเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะอ้าวแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แฟนแต่มีความผูกพันเช่นมีเซ็กซ์กันอะไรที่เขาบอกอะไรนะกิ๊กอย่างเงี้ย<ห>อ,อะไรพวกเนี้ย่ะคะจะไม่อยู่ในชุดนี้ค่ะแต่มันก็จะกลายเป็นกิ๊กเรามีกำจํากัดความแล้วไง <ans> <geek S 2> ใช่ใช่ใช่นะคะ<ๆ> whatever? อะไรอะมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่เพื่อน แต่ก็ไม่ใช่แฟน,แฟนด้วยอะ,อะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วอย่างที่อย่างที่เคยถามอาจารย์ไปค่ะค่ะตกลงคําว่าแฟนกับคนรักนี่มันคืออันเดียวกันใช่ไหมคะถ้าถามจันวิภาจันวิภาคิดว่ามันคืออันเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยคาว่าคนรักเนี่ยมันจะต้องเป็นที่รู้ของของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายค่ะได้ก่อกไหมคะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องให้ญาติผู้ใหญ่ในรับรู้ว่าคนคนนี้กําลังมา ชอบพอลูกสาวเรานะอะไรเรานะเพื่อที่จะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ช่วยดูแลช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คำว่าแฟนเนี่ยบางทีเด็กมาจากต่างจังหวัดมาเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพก็มีแฟนโดยที่พ่อแม่ก็ไม่ได้รับรู้แต่ก็บอกว่าหนูมีแฟนแล้วนะหรือนี่แฟนหนูนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเป็นคนพิเศษแล้วหนักยิ่งกว่านั้นก็คือในปัจจุบันเนี่ยคำว่าแฟนเนี่ยมันเหมือนจะมีสิทธิพิเศษเรื่องของการมีเซ็กส์กันด้วย ได้ออกปล้าไหมฮะโดยที่เราจะมีคําพูดบ่อยๆว่าจากปากหนุ่มๆหลายคนที่บอกอ่ะมีแฟนแล้วไม่มีเซ็กกันจะมีแฟนไปทําไมอะไรประมาณนี้หรือว่ามีเซ็กปุ๊บเป็นแฟนตั๊บอ่าอะไรประมาณนี้อะไรอย่างนี้อ่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่อันนี้พยายามแบบคิดในหลายมุมที่หลายๆคนน่าจะเคยผ่านหรือเจอมาบ้างมีแฟนอยู่อีกคนหนึ่งก็ อะไรอะไม่ไม่ใช่กิ๊กอะเพราะเขาก็ยังไม่ได้แต่งค่ะคําว่ากิ๊กมันแฟนกิ๊กหรือต้องแต่งงานมีครอบครัวแล้วมีกิ๊กเริ่มงงเองนะคะตรงเนี้ยคําว่าคนหนึ่งเออเขามีแฟนอยู่สมมติเอาต,ตัวเองดีกว่าตัวเองมีแฟนลีมีแฟนอยู่เนี้ยค่ะอาจา์แล้วลีก็มีอีกคนหนึ่งอยู่เออสถานะความสัมพันธ์มันไม่ไม่ใช่แค่เพื่อนอะมีอะไรกันเนี้ยแล้วเรารบ,บอกว่าคนเนี้ยคือคนรักอะสาหรับตัวจันวิภาเองเนี่ยนะคะจันวิภา ให้คำความคำว่ากิกเนี่ยกับชูเนี่ยกลกันนึก่อนไหมคะใช่ใช่ใช่ลืมคำนี้กับชูเนี่ยกลกันก็หมายความว่าเป็นคนที่เรามามีความสัมพันธ์ด้วยในขณะที่เรามีแฟนหรือภรรยาอยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนแฟนที่ก็ยังไม่ได้คำว่าแต่งงานนะใช่อาจจะแต่งหรือไม่แต่งก็แล้วแต่แต่คำว่ากิกที่เข้ามาเนี่ยมันคือชูนี่แหละค่ะนะคะแต่ซิตูเอชชิพคำเนี้ยนะคะที่ฝรั่งเขาให้คำจำกัดความต้องต้องคุณสุริพรต้องเข้าใจก่อนนะคะว่า ที่เอามาเล่าวันนี้มันเป็นของฝรั่งนะคะของไทยเรายังไม่มีใครคำจำกัดความคำนี้ขึ้นมานะคะเพียงแต่ว่าเห็นว่ามันเข้าท่าดีที่คุณสุริพรถามขึ้นมาว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่แฟนเนี่ยมันมีไหมนะคะแต่มันพิเศษกว่าแฟนน่ะแต่ในขณะเดียวกันก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปสู่อนาคต Mm hmm. แต่เมื่อไหร่ก็ตามอันนี้นะคะคิดต่อนะ mm hmm. เมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนนี้ยเราเริ่มชอบเขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเราอยากผูกพันกับเขาแล้วอะ่ะ <Ha. S 2> และถ้าคนสองคนในี้ใจตรงกันมันก็อาจพัฒนาจากซิเอชั่ชิปกลายเป็นแฟนก็ได้ในวันหนึ่งในวันหนึ่งไม่ได้มีกฎห้ามตายตัว <Ha. S 2> แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในสองคนเนี่ยยังไม่ได้ต้องการให้มันพัฒนา เขาก็จะยังคงอยู่ที่สิติวเอชชิพนี่แหละค่ะอืมนั่นแสดงว่าเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ถูกระบุสถานะที่ชัดเจนหรืออะไรเงี้ยมันมีหลายรูปแบบใช่แล้วก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนนั้นว่าเรารู้สึกแบบนี้เหมือนกันไหมมันถึงจะไปด้วยกันได้เรื่อ,อยๆใช่ไหมคะ,ะอย่างนี้ก็แสดงว่าเราก็ต้องคุยกันก่อนกับคู่ของเราไหมคะสมมุติว่าเอ้ยเราจะเป็นแฟนกันนะเออหรือว่าเราจะสถานะแค่ว่า เราแค่คุยกันนะเราควรคุยกันก่อนเลยไหมคะมันเอ่อท่าที่ดูในแต่ละคู่นะคะมันเป็นเรื่องยากที่จะคุยกันก่อนอเพราะว่าเขาจะเขาจะถูกคอกันไปเรื่อยๆอะ,ค,ะค่ะค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเริ่มพูดเรื่องความสัมพันธ์ที่มากกว่าน,นี้ยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งตกใจจะก,กระโดดหนีหายไปเลย เป็นปลากระโดดนี้ช่เลยกระโดดนี้หายไปเลยแต่ว่าถ้าทั้งคู่เนี่ยค่อยๆซึมซับเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยแล้วเกิดใจตรงกันแล้วมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพูดอาจจะเซเยสอ่าฮก็ได้ก็ได้นะคะมันไม่มีใครกำหนดได้ว่าหนึ่งบกหนึ่งต้องเป็นสองหรอกค่ะถูกไหมคะมันขึ้นอยู่กับคนทั้งคู่เนี่ยค่ะอเพียงแต่ว่าถ้าใครจะคบกับคนแบบเนี้ยอยาคาดหวัง อย่าคาดหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะมาเซเยสกับเราหรือพัฒนาความสัมพันธ์เอาแค่ว่าตอนนี้มีความสุขเพราะเจอมากนะคะตอนนี้ทางเน็ตเนี่ยที่ที่คุยกับเพื่อนในเน็ตอะ่ะแล้วถูกอกถูกใจถูกคอกัน <c oughs> มากมายนะคะแต่มันไม่ได้มีความสัมพันธ์มากกว่าน,นั้นอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าสมมติเ,ออเราไม่ได้จะผูกมัดกันหรืออะไรแบบนี้คะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากมี สถานะขึ้นมาเงี้ยก็ไม่ใช่ผิดใช่ไหมคะก็ไม <g ül> ่ผิดค่ะแต่ว<ต>่าื่องปกติหนึ่งจะกระโดดหนีหรือไม่ไงคะอืมก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยพอวันนึงไม่มีอะไรไม่ไม่ได้คิดอะไร <c oughs> ก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอยู <c oughs> ่วันนึงเราอยากจะมีสถานะขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแค่ว่าอีกฝ่ายเขาจะยังไงแค่นั้นใช่ค่ะอุ้ยก็ยากดีค่ะเพราะว่าเสน่ห์นึ่งเนี่ยเสน่ห์อันหนึ่งของการคบแบบนี้ก็คือฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกปลอดภัยที่ไม่ต้องผูกมัดอย่าลืมนะคะ รู้สึกปลอดภัยฮะรู้สึกปลอดภัยที่ไม่ต้องผูกมัดมเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเมื่อไหร่อีกฝ่ายหนึง่งเริ่มจากคุกคามด้วยการอยากจะผูกมัดขเขาก็จะกระโดดหนีทันทีเอา้า <c oughs> ก็อยู่ด้วยกันดีๆมาคุยกันไม่ได้อคะอ่าก็บอกแล้วไงคะว่าแต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน <c oughs> ยากดีเหมือนกันนะคะ,ะคุณผู้ฟังฝรั่งเขาก็ละเอียดเนะาะว่าแบบ มีสถานะพเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้ก็ต้องเข้าใจว่านั่นคือสังคมหรือวัฒนธรรมของต่างประเทศด้วยค่ะของไทยอาจจะไม่ได้แบบเป็นแบบนั้นค่ะแต่ก็อ่ะลองดูแล้วกันถ้าเกิดไหวก็ไปต่อค่ะถ้าไม่ไหวก็หยุดเดินค่ะนะคะว่ากันไปตามเนื้อผ้าขอบคุณอาจารย์จันวิภาค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็กลับมาติดตามกันใหม่กับรายการโรงหมอทางไทยพิเศ o d c a s t ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This Thai Podcast is Toy PBS Podcast อาการปวดหลังส่วนใหญ่เกิดจากอาการออฟฟิศซินโดรมและเป็นอาการที่วนกลับมาเป็นซ้ำได้อีกหากใช้ชีวิตไม่ถูกต้องดออรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับปวดหลังเนี่ยต้องบอกงนี้ก่อนมันจะต้องแบ่งแยกย่อยออกไปเป็นปวดเรื้อรังกับปวดเฉียบพลันนะ mm hmm. ปวดเฉียบพลันก็ต้องสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจําวันหรือมีอุบัติเหตุถ้าสมมติว่า ใครก็ตามที่ตอนนี้ปวดหลังเราก็ต้องแบ่งตัวเองเป็นนี้ก่อนเป็นสามกลุ่มเหลือลังไหมเหลือลังคืออะไรเป็นมาตั้งนานละเป็นเกินหนึ่งเดือนกับเป็นเฉียบพลันก็คือเป็นภายในหนึ่งเดือนซึ่งเฉียบพลันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่มันไม่มีทางเกิดขึ้นเองหรอกมันต้องมีอะไรที่ทําให้มันเกิด<อ>แต่เราแค่ไม่ได้คิดถึงมันอ่ออาหรือเราอาจจะไม่รู้ะนะกับเป็นจากอุบัติเหตุอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยที่เราอาจจะคิดไม่ถึงว่าเอ้ยมัน ทำให้เราปวดหลังก็ได้ค่ะทีนี้ปวดเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะมันมักจะอันนี้เราพูดปดิดปวดหลังอย่างเดียวนะไม่ต้องมีปวดขาไม่มีอาการอื่นปวดหลังเรื้อรังที่พบบ่อยมากก็คือกล้ามเนื้ออักเสบนี่แหละหรือออฟฟิศซินโดมส่วนใหญ่ไม่ว่าคุณจะไปหาหมอที่ไหนไปหาเวลาไหนนะถ้าเกิดว่าเราปวดมาบอกโอยเนี่ยเป็นมา3เดือนแล้วคุณหมอเออเนี่ยเป็นมาตั้งนานแล้วปวดตรงหลังเนี่ยนะแล้วก็เป็นเวลาขยับเนะี่ยแล้วก็ทํางานอะไรอะทำงานออฟฟิศ เออเนี่ยเป็นมั่งนานแล้วไม่หายทันทีส่วนใหญ่เป็นมากตอนไหนเป็นมากตอนกลางคืนตื่นนอนแล้วดีขึ้นอันนี้ชัดเลยประวัติคลาสสิกมากเอาเหรอใช่ก็เป็นมากตอนทางานเนาะนั่งทำงานตอนทํางานมันใช้อยู่มันไม่ค่อยปวดแล้วมันก็จะเครียดอยู่ไงกำลังเครียดเนี่ยเดี๋ยวต้องทํการงานส่งอ่าเดี๋ยวต้องทางานส่งทํานู่นทำนี่มันเครียดอยู่มันยังไม่มีลาปวดหลังหรือมันอาจจะปวดไม่เมื่อยแต่พอกลับบ้านพอทิ้งตัวลงกาลังจะนอนเท่านั้นแหละปวดเลยแล้วพอนอนเสร็จตื่นเช้าขึ้นมามันรีแลกแล้วไงตื่นเช้าขึ้นมามันก็จะเบาลง แต่มันจะรู้สึกเอสเอสที H ่ H หลังนิดหนึ่งพอเวลาตื่นแล้วเราเดินสักพักหนึ่งก็จะเบาลงและแต่ชีวิตก็วนลูปอยู่แบบนี้อ่าแล้วก็วนลูปอย,อย่างนี้ถูกต้องนะส่วนใหญ่พวกนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะ,ะก็ออกกําลังกายถ้าเป็นมานานแล้วเนี่ยก็แนะนําว่ายืดเส้นออกกําลังกายปเป็นพวกโยคะนะถ้าเป็นแถวคอก็คือพวกไปปีนน้าผาอ่ามันก็จะทําให้มีการยืดแต่ถ้าเกิดเป็นที่หลังเนี่ยก็เล่นพวกโยคะนะยืดเหยียดเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นส่วนเรื่องการกายภาพการนวดมันก็ช่วยได้เนาะแต่ว่าจริงๆมันคือปลายเหตุ การมาพบแพทย์ก็แค่ได้พบแพทย์อะจริงพุ่งจริงนะโรคกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมเราสามารถนัดกันได้ตลอดชีวิตเลยเพราะว่าอะไรมันเป็นวนลูปถูกไหมใช่เราไม่สามารถแก้คอร์สมันได้นะฮะเพราะฉะนั้นทางที่จะทําให้มันไม่เป็นก็คือเราต้องเปลี่ยนคือเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆการรักษาที่มาพบแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกินยาฝังเข็มชอบแก้วนวดกายภาพทั้งหมดนี้เป็นการรักษาที่ปลายเหตุต้นเหตุคือเกิดจากการ อยู่ในท e ่าเดียวกัน huh. ซ้ำๆนานๆนะฮะการยืนการนั่งก no? ็ช่วยได้บ้างแต่ว่าอย่าลืมว่ายังไงเราก็ยังต้องใช้เอ็กเตชันนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับให้สเตชันมันดีที่สุดถ้าปวดเรื้อรังเป็นนานๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปเอ็กซเรย์ดูหน่อยเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อเส This is t is ีย ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice